าจารย์ครับผมอยากจะปรึกษาอาจารย์ครับเพราะว่าบางทีตัวผมเองหรือว่าใครหลายคนนะครับอาจารย์เขาบางทีในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ด้วยกับสถานการณ์โลกปัจจุบันแบบนี้ครับอาจารย์บางทีหลายๆคนเนี่ยเกิดความเครียดท้อหมดหวังธุรกิจพังไม่มีอะไรสมหวังดังใจที่ต้องการอาจจะผิดหวังในหลายสิ่งจนทำให้เกิดความเศร้าความทุกข์เศร้าหมองใจทุกอย่างบางครั้งบางคนครับอาจารย์จนนำไปสู่การจบชีวิตลงนะครับก็เลยอยากได้คำนาซีฮะจากอาจารย์นะครับได้เตือนตัวผมเองแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องด้วยครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความรักความปิติยินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านฟังและคุณมุสตะฟาครับครับประเด็นปัญหาผมว่ามันเป็นประเด็นร่วมสมัยเป็นประเด็นที่ทุกคนนะครับอยากจะมีคำตอบอยากจะหาทางรอดทางออกกับทุกเรื่องราวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้มันถาโถมเข้ามาในวิถีชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่กัดกร่อนความสุขของเราเป็นสิ่งที่ดึงให้เรานั้นสู่ความทุกข์ความลำบากในชีวิตของเราหลายๆคนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราจะรับมือกับปัญหาซึ่งวันนี้คำถามที่อยากจะได้คำตอบในเบื้องต้นเลยอยากจะได้คำตอบนะครับในภาพรวมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้คำตอบครับเพราะหนังสือเล่มนี้นั้นทำให้คนที่อยากจะปิดชีวิตของตนเองนะเลิกความตั้งใจนั้นเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้มอบให้คุณผู้ชมครับโอ้โหอย่าซักกันเล่าคอยรอนนะฮะห้ามดื้อดินละครับส่วนในรายละเอียดอยากจะฝากไว้หลักการที่เป็นคอนเซปต์หลักคอนเซปต์หลักในการใช้ชีวิตในอายะห์กุรอานบทหนึ่งในซูเราะตุนนะฮลอายะห์ที่97อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้คำตอบในการรับมือในการคลี่คลายปัญหาอุปสรรคในเรื่องนี้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชะฏอนิรรอญีมมันอามิลศอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะลานุฮยียันนะฮูฮะยาตันฏอยิบะวะลานัจซียันนะฮุมอัจรุฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนบุคคลใดก็ตามที่เขาทํา2ประการต่อไปนี้อามันปฏิบัติตามอิบาดะห์บัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนตั้งอยู่บนพื้นฐานของอีมานการศรัทธามั่นกับพระองค์คือด้วยกับอีมานแล้วก็อามันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาว่าฟะลานุฮยียันนะฮูฮะยาตัมฏอยิบะห์เราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันดาลให้ชีวิตของเขานั้นเจอกับความสุขเจอกับความพอเพียงเจอกับบริบทเจอกับผู้คนเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เขานั้นคลี่คลายปัญหาอุปสรรคได้นะครับนั่นคือความสุขที่เขาจะได้รับความสุขนี้ไม่ใช่เฉพาะในโลกดุนยานี้อย่างเดียวแต่ความสุขนี้ส่งผลให้เขาได้รับความสุขที่ใหญ่กว่าไม่อาจที่จะประเมินได้เพราะละนัดยันนะฮุมอัจรุฮุมบิอัซนิมากานูยะมาลูนและเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันดาลจะตอบแทนเขาด้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่กว่าในอาคิเราะห์ที่เป็นสวงสวรรค์นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาไว้ให้กับผมคุณมุสตะฟาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยว่าเพียงแค่เรามีหลักคอนเซ็ปต์หลักการในการใช้ชีวิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่บนสองข้อนี้ครับสัตอิอามันก็คือปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนตั้งอยู่บนพื้นฐานการอีมานศรัทธาอันนี้ในภาพรวมครับภาพรวมในการเยียวยาในการรักษาทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่ทำให้เรานั้นเจอกับทางรอดทางออกนะครับสองข้อนี้เสร็จแล้วจะมียาพิเศษมาชาอัลลอฮ์พิเศษนี่เป็นพิเศษเป็นที่ปลดล็อกและหลายคนพอได้ใช้ยาสองขนาดนี้นะครับสองแคปซูลนี้ไปใช้ในชีวิตจริงๆแล้วนั้นเขาจะมีทางออกเขาจะเจอทางรอดเขาจะมีพลังเมื่อไรก็ตามใจเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ยาขนาดนี้ไปหนึ่งขนาดคือพาราใช่ครับพารารักษาเพียงแค่การปวดหัวได้ชั่วคราวเพียงนะครับได้เพียงชั่วคราวแต่สองขนาดนี้สองแคปโซนนี้สองขนาดนี้ครับจะปลดล็อกเลยครับปลดล็อกเลยขนาดนี้คือคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับบางปราชญ์บางท่านบอกว่านี่เป็นฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าเราเพียงแค่ยึดถือว่าเพียงแค่อย่างต่ำที่สุดครับเป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะจะอัลอัลรอฮะวัลฟาร์ฮะฟินยาคีนีวะรฎออันนิลลาห์แท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เขานั้นพบกับความสุข2คลายจากความโศกเศร้าด้วยกับ2ประการนี้อันยากีนุบิลลาห์ยากีนมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยินดีพอใจยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเขา2ข้อนี้ที่มีความสำคัญที่จะแปรเปลี่ยน
แปลเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุขได้แปลเปลี่ยนความยากลำบากความวิตกกังวลกับอนาคตให้เรานั้นมีพลังมีแรงบันดาลใจมีความอุ่นใจได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามจริงๆครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่จะเป็นตัวกัดก่อนความสุขเรามันจะมี2เรื่องครับเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของอดีตใช่มั้ยเรื่องของอนาคตเนี่ยภาษาอาหรับใช้คําว่าฮัมมุนหรือว่ากอมมุนคือวิตกกังวลวิตกกังวลกับมันจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะได้มั้ยจะทําใช่จะเป็นจะอยู่อย่างไรจะมีอันตรายมั้ยจะมีความสําเร็จมั้ยนะครับจะติดไม่ติดโควิดจะได้นี้ไม่ได้จะรอดนี้ไม่รอดวิตกกังวลกับอนาคตนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอย่างไรเราไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราไม่มีผู้ที่จะมาซัพพอร์ตเราถ้าเรามีอัลลอฮ์ความเย็นคือความที่เรามั่นใจว่าเรามีอัลลอฮ์ครับเราจะอุ่นใจเพราะเราจะมั่นใจว่าไลกุลไลยูซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาบ่มาจงกล่าวจงแจ้งกับผู้คนครับว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆจะไม่มีความยากลำบากใดๆเกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้วและในการกำหนดนั้นมีวงเล็บนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาอ๋อนี่สำคัญมากที่เรากล่าวว่าพอเราพูดถึงประเด็นในเรื่องของกอดอกอดัตซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเย็นเก่งความมั่นใจในการบริหารจัดการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฮะมันจะต้องมีมุมนี้ด้วยครับว่าฮิกมะฮ์ติบาเรียกแปลว่าวิทยาปัญญาเหตุผลความดีความเมตตาของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ครับในทุกปัญหาในทุกอุปสรรคนั้นจะมีความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงซ่อนไว้มีรางวัลนะครับมีความเพิ่มพูนซ่อนอยู่ในนั้นนั้นจะต้องหาให้เจอใช่ต้องหาให้เจอคือมันต้องซ่อนอยู่อยู่ตรงไหนต้องมีแน่ๆในทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราใช่ในทุกเรื่องราวนั้นมีความดีแฝงไว้ให้เราได้ค้นคว้ามีขุมทรัพย์ให้เราได้หาเป็นเหมือนลายแทงให้เราได้หาสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราอันนี้มันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์กำหนดมาก็จริงหนึ่งอัลลอฮ์ให้เรากลับมาหามั่นๆว่ากอดอกอดัตมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆเกิดขึ้นนอกจากอัลลอฮ์กำหนดวงเล็บให้เป็นความดีอัลลอฮ์กำหนดมาแต่ในกำหนดของอัลลอฮ์ต้องเชื่อต้องมุมมองทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์ว่าเป็นความดีกับเราต่างหากนิยาขนาดแรกใช่ใช่จะต้องมีพอเรามีสิ่งนี้แล้วนั้นพอเรามีสิ่งนี้มันจะสอดคล้องกันเลยสอดคล้องกันเลยฮะหนึ่งอัลลอฮ์กำหนดมาและในกำหนดของอัลลอฮ์นั้นมีความดีพอใจมันจะครบเครื่องเลยฮะในเรื่องของความเย็นเกล็ดว่าอ๋ออัลลอฮ์กำหนดมายอมรับก่อนกำหนดคิดเชื่อก่อนมั่นใจก่อนมั่นใจพอมั่นใจว่าอ๋อมาจากอัลลอฮ์และมั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นความดีกับเราทั้งหากมันจะนำมาซึ่งริดออันนี้แหละยอมรับแหละอ๋อยอมรับอ๋อเรายอมรับได้เพราะว่าในทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นความดีนะมันความดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นพอเรามั่นใจมั่นใจว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีมันจะเกิดจะไม่เกิดอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอุ่นใจแล้วว่าเรามีที่พึ่งเรามีที่มามีที่ไปเราขอดูอัลลอฮ์ในการคุ้มครองในการปกปักรักษาเยเก่นว่าอยู่ที่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอยู่ที่อัลลอฮ์ปัจจัยอื่นนั้นความระบาดความรุนแรงของคนของปัจจัยเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยลึกๆภายในปัจจัยอะไรแล้วนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นภาษาอาหรับเรียกความเยเก่นความเยเก่นสิ่งที่หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีก็จะสอนไว้นะครับว่าความเยเก่นนั้นคือถ้าหากว่าอัลลอฮ์นะมาอัคตออะกะลัมยะกุลลิยุซีบุกวะมาอัคตวะมาอัศอบะกะลัมยะกุลลิยุคติอะกะพูดภาษาทางง่ายๆสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์จะห้ามไม่มีใครมาให้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์จะทรงจะให้ไม่มีใครห้ามถ้าให้ไม่มีใครห้ามถ้าห้ามไม่มีใครให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวนั่นคือเป็นหัวใจหลักเป็นการที่ยอมจำนนโดยซีโรราบโดยนอบน้อมเราเชื่อเรามั่นใจเชื่อมั่นใจว่าแม้มนุษย์ทั้งโลกเลยรวมตัวกันที่จะมาให้ประโยชน์ชิ้นหนึ่งชิ้นใดกับเราถ้าเราไม่ให้ไม่ถึงเราไม่ได้แล้วถ้ามนุษย์ทั้งโลกรวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำร้ายเราทำอะไรไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่นั่นคือความเย็นเก่งความมั่นใจเก่งความเย็นเก่งความลึกความเย็นเก่งเนี่ยจงต้องมั่นใจมันความมั่นใจของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่ถูกฟิรอูนต้อนมาจนมุมทะเลแดงข้างหน้าใช่มั้ยฮะข้างหน้าเป็นทะเลแดงข้างหลังเป็นกองทัพฟิรอูนใช่นี่ไม่ได้ในขณะนั้นสาวกคอนเสิร์ตของท่านน่ะจะมาปรารภมาร้องเรียนอินนาลมุจรกูนพวกเรากำลังถูกฟิรอูนตามมาแล้วกำลังความตายกำลังรอเราอยู่ข้างหน้า
แต่สิ่งที่ท่านมูซากล่าวเนี่ยมูซากล่าวว่ากัลลาไม่ฟิรอูนตามไม่ทันโอ้นั่นคือความยากเย็นแบบเนี้ยคือตรรกะเหตุผลปัจจัยต่างๆคือเชื่อว่าอัลเลาะห์จะช่วยเหลือแน่ๆใช่ใช่โดยที่ท่ามกลางที่ว่าปัญหาตรรกะต่างๆมันยังไงมันรอดไม่ได้มันยังไงก็คือว่ามันยังไงก็รอดไม่ได้ใช่มั้ยในตรรกะใช่มั้ยฮะข้างหน้าเป็นทะเลแดงข้างหลังของท้าวฟิรอูนแสนยานุภาพหนีกันไม่ได้แล้วไม่แต่ยังไงก็ตามไม่ฟันธงเลยว่าตามไม่ทันทำไมล่ะอินนามะอียะร็อบบีซัยฮาดีเพราะอัลเลาะห์อยู่กับฉันอัลเลาะห์ย่อมให้ทางให้ทางรอดกับฉันเห็นเนี่ยฮะมันเป็นเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์มั่นในระดับนั้นเลยแล้วมั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือเรามันเหนือเหตุและผลเลยฮะมันเป็นความเชื่อที่มันเหนือเหตุและผลเลยเป็นความเชื่อที่นำมาซึ่งความสงบอ่ะนั้นถ้ามุสฟาหรือเป็นผมหรือเป็นผู้ชมท่านฟังแต่ในระดับนี้ได้หาให้เจอความยะเกียรที่นำมาซึ่งความสงบครับคลายความวิตกกังวลอุ่นใจในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความยะเกียรจะเกาะเกี่ยวกับอนาคตนะจะคลายกำหนดของอัลเลาะห์ใช่เชื่อมั่นกับพระองค์ใช่แล้วพยายามหาจุดสิ่งที่ว่าลงกำหนดเนี่ยพระองค์กำหนดเนี่ยอัลเลาะห์จะให้อะไรที่ดีกับเราอยู่ตรงนั้นใช่ใช่จะในประเด็นที่เป็นหัวใจเป็นแก่นของเรื่องคืออยู่ตรงนี้เลยครับว่าอยู่ที่อัลเลาะห์ต่างหากนะอัลเลาะห์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลเลาะห์ห้ามไม่มีใครมาให้ส่งจนทั้งว่าเราจะวัดได้เลยวัดได้โดยความรู้สึกของเราเนี่ยว่าเราคลายมั้ยเราอุ่นใจขึ้นมั้ยคลายความวิตกกังวลมั้ยถ้ามุสฟายังเผชิญปัญหาแล้วก็บอกว่าเราตะวักกันกับอัลเลาะห์เรามั่นกับอัลเลาะห์แล้วเรายังเครียดอยู่ไม่ผ่านอันนี้คือชัดเจนเลยอันนี้คือเป็นตัวประหลอดวัดเลยว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านของเรานั้นคือต้องวัดว่าถ้าตะวักพอยะเก็นมั่นกับอัลเลาะห์แล้วเนี่ยฮะมันจะต้องคลายผ่อนคลายความอุ่นใจมันจะคลายคือปล่อยวางอ่ะวางเรามอบหมายกับพระองค์จบแล้วใช่ไม่ใช่วางเฉยๆแต่วางคือมอบกับอัลเลาะห์และอีละฮะอัลเลาะห์คือปฏิเสธวางทั้งหมดเลยมอบไปกับอัลเลาะห์องค์เดียวอินนามะอียะร็อบบีซัยฮาดีนเพราะฉันมีอัลเลาะห์พระองค์ย่อมให้ทางรอดกับเขาด้วยความยะเกียรนี้เองที่ทำให้แม้แต่น้ำทะเลยังแยกได้กองทัพฟิรอูนเรือนแสนยานุภาพต้องมาลายหายไปด้วยกับความยะเกียรที่มีอยู่เห็นไหมพี่น้องครับบางทีเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราละหมาดถ้าเวลาเราบวชครบซะกาตฮัจญ์เราบอกเราอีหม่านดีพี่น้องลองวัดตอนบทเจอบททดสอบอันนี้เป็นของแท้เป็นของแท้นี่ชัดเจนเลยใช่ๆซึ่งในประเด็นที่คุณมุสตะฟากล่าวนะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยก็จะกล่าวไว้เนี่ยเป็นคำของท่านซอฮาบะห์อุบาดะห์บินซอมิดท่านได้กล่าวว่าลูกรักลูกยังไม่สามารถสัมผัสกับความหอมหวานของอีหม่านได้นะมีอิหม่านแล้วมีความสุขครับอิหม่านแล้วต้องมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามจนกว่าลูกจะต้องมั่นใจว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์กําหนดสิ่งอัลเลาะห์ให้ไม่มีใครมาห้ามสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ห้ามไม่มีใครมาให้นะมาอักตออะกะลัมยะกุลยุซีบุกวะมาอัศอบะกะลัมยะกุลยุกติอักมันต้องมีนะคือมีความยะเกียรเห็นมั้ยต้องใช้ความยะเกียรให้เยอะนะฮะนั้นพอเรามีสิ่งนี้แล้วมันจะคลายเห็นไหมคลายความวิตกกังวลที่จะเกิดแม้ว่าเจอบททดสอบขนาดไหนก็ใช่จะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาใดก็ตามที่มันที่มันเป็นปัญหาเนี่ยกับเรื่องของอนาคตนะจัดการด้วยยาเกินกับอัลลอฮ์สองเรื่องที่เราเศร้าเรื่องเศร้าก็เศร้ากับอดีตใช่ไหมฮะเรื่องของอดีตเรื่องเศร้าถ้าฉันทำแบบนั้นฉันไม่น่าทำใช่ผิดหวังใช่ผิดหวังคือความเศร้าที่เกิดขึ้นที่เกิดกับผลที่ไม่ได้ดังใจเราใช่ครับผลที่ไม่ได้ดังใจเรารักษาโดยความรื้อร้อนนี่แหละยินดีพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดให้เกิดขึ้นครับสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วครับครับมันจะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นบวกเป็นลบก็ตามในนั้นมีนัยยะที่มีความสำคัญคืออัลเลาะห์ต้องการดูว่าเรานั้นจะยินดียอมรับไหมอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรานั้นอดควรอัลลอฮ์ไม่ต้องการดูความฟุ่มเฟือยเราอัลลอฮ์ไม่ต้องการแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เรายกมือขึ้นขอดุอาอ์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอทรงยกโทษให้กับฉันทรงช่วยเหลือฉันทรงคลี่คลายปัญหาให้กับฉันนะทรงทดแทนสิ่งที่เป็นปัญหานั้นให้เป็นความดีที่เกิดขึ้นเข้าหาอัลลอฮ์มากมากใช่ฮะแล้วก็เข้าหาโดยสภาพที่เรายอมรับมันในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจำอ๋ออันนี้เป็นกำหนดของอัลเลาะห์ไม่ใช่น้อยใจใช่เป็นกฎกฎที่อัลเลาะห์กำหนดมาแน่เราหนีไม่ได้นะกับเรื่องราวแม้ว่าเราดุอาแล้วแม้เราทานยาแล้วเราต้องทำแล้วแต่ยังพลาดมาโดนไม่ใช่เรื่องเราแล้วไม่ใช่เรื่องเราแล้วเรื่องคืออัลเลาะห์ต้องการที่จะพิสูจน์ระดับอีมานในระดับสูงคือคนเรานะฮะเราจะรับมือกับปัญหาอุปสรรคกับเรื่องเศร้าๆเนี่ยใน3ระดับระดับ1คนทั่วไปส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาอดควรเขาฟูมฟายโทษนู่นโทษทุกอย่างนี่คือคนส่วนใหญ่เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้สองดีขึ้นมาหน่อยคือสวัสดิ์อดทนคือไม่ไปโทษไม่ใครไม่ไปเขียนไม่ไปโพสต์ไม่ไปอะไรไม่ไปทำร้ายตนเองครับ
อันนั้นนิ่งแต่ในใจเนี่ยมันยังมียังร้อนอยู่อ๋อในใจนี่ยังมีอยู่นั้นดับได้โดยข้อนี้ฮะด้วยกับริดอนี่แหละโอ้โหยาขนาด2ยาขนาด2เลยยินดีพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมามันเป็นความลึกซึ้งเป็นความลุ่มลึกในอิสลามเป็นความดีงามเป็นของฮะดีษที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาเป็นอีหม่านในระดับสูงในระดับลึกอ่ะที่เราต้องหาให้เจอให้ได้หาเจอการที่จะเจอต้องรู้จักอัลเลาะห์ให้มากๆว่าในความยิ่งใหญ่ความเมตตาของพระองค์รู้จักแล้วก็เชื่อมั่นแล้วเราก็สามารถที่จะทานยานี้ได้รับยานี้ได้นะครับว่าโอ้เราสามารถที่จะรับได้ไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายเราได้ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความวิตกความเศร้าโศกเสียใจกับเราได้ครับความเสียมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยจะต้องไม่วิตกกังวลเรื้อรังไม่เศร้าโศกไม่เสียใจจะต้องไม่เศร้าโศกเรื้อรังอาจจะมีในระยะแรกมีบ้างแต่รับมือได้ไม่แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ยังร้องไห้วันที่ลูกเสียใช่มั้ยฮะครับแต่จะไม่เรื้อรังนะครับแต่เราสามารถที่จะรับมือเยียวยาได้ด้วยครับสองข้อนี้นะพอได้ไปแล้วนั้นในระดับที่จะต้องทำเลยก็คือว่าความยากเย็นต้องหาให้เจอรับมือกับปัญหาในอนาคตหรือรออันนี้แล้วพอใจยินดีพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่รับมือกับอดีตอันเจ็บปวดกับคนที่ไม่ได้ดังใจเราต้องการมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้คุณหมอยาซีนนะฮะก็มาเองโดยตรงนะจัดยาไป2ขนานซึ่งเป็นยาที่ตั้งแต่เด็กยันโตไม่มีการไม่มีคำว่าแพ้ยาแน่ๆถึงว่าพี่น้องจะแพ้ยาแบบไหนก็ตามแต่เจอ2ขนานที่ไปอินชาอัลเลาะห์พี่น้องไม่ใช่แค่หัวใจพี่น้องแข็งแรงอีหม่านพี่น้องก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าซักกันโลกคอยรอนะอาจารย์ยาซีนสลักเพชรสำหรับหนังสือเล่มนี้อย่าลืมนะครับสนใจติดต่อที่ทางด้านล่างนะอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะอันนี้ก็นำไปอ่านได้อินชาอัลลอฮ์วันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็อย่าลืมขอบคุณอาจารย์ยาซีนสลักเพชรอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้จากลาก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์